วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดเลยกับการต่อเติมบ้านของผมครับจนตอนนี้มา EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าระหว่างที่ผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีลงช้าลงเร็วลงสลับกันบ้างนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมในช่องแล้วกันนะส่วนวันนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บงานผนังนะครับเป็นปูนล็อฟนะครับแล้วก็เก็บงานพื้นปูนล็อฟเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเคาน์เตอร์ของคุณกล้วยโผล่มาเฉยเลยครับเคาน์เตอร์ทำครัวนะครับของคุณกล้วยกันตอนนี้กำลังท็อปเคาน์เตอร์ข้างบนนะครับทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมอยู่บ้านนี้มานานปีกว่านะครับจริงๆโซนนี้เนี่ยมันเป็นครัวนอกบ้านครับผมก็ทำการปรับปรุงนะครับก็สร้างผนังขึ้นมานะครับหลังคามีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวพื้นนะครับก็ใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับทำเป็นพื้นนะครับแบบขัดล็อฟแบบนี้นะเพื่อให้ทำความสะอาดง่ายเพื่อจะเป็นครัวตรงนี้นะครับอ่ะแล้วตรงนี้ก็คือส่วนที่เราจะทำครัวนะครับซึ่งครัวผมเนี่ยหลักๆก็แค่มีซิงค์นะครับกับเตาแก๊ส2จุดเท่านั้นเองนะก็จะทำเป็นเคาน์เตอร์ยาวมาเลยและถ้าเพื่อนๆเคยไปดูราคาเคาน์เตอร์บิวอินในห้างนะครับหรือจ้างช่างมาบิวอินเนี่ยบอกเลยครับว่าราคาแพงมากและนี่คือซิงค์ล้างจานเก่าของผมครับและนี่ก็คือที่สั่งมาใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวนะครับผมทำรีวิวแยกไว้ในช่วง T3B รีวิวนะครับทั้งซิงค์ล้างจานและก็เตาแก๊สนะครับที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะซึ่ง2ตัวนี้รวมกันเนี่ยราคาแค่ประมาณ 4,000 เท่านั้นเองสำหรับซิงค์นะครับอุปกรณ์ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะมีมาให้เยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเราจะมาเริ่มงานทำเคาน์เตอร์กันเลยนะครับโดยผมเคลียร์พื้นที่ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์ของผมเนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ 60-70 เซนนะเดี๋ยวลองวัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับ2เมตร20อะไรประมาณนี้นะซึ่งสามารถวางทั้งซิงค์แล้วก็เตาแก๊สได้พอครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ทำแข็งแรงถึงขนาดว่าเอาครกเอาสากแบบไปตำน้ำพริกบนเคาน์เตอร์ได้นะครับเนื่องจากผมไม่ได้ทำครัวไทยครับบ้านผมจะเป็นครัวฝรั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ทำอะไรที่จะต้องแข็งแรงขนาดนั้นในงานวันนี้ครับผมก็เลยเลือกใช้เหล็กกล่องครับเพราะว่าเหล็กกล่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบ้านผมแล้วครับมันเหลือจากงาน DIY อื่นนะเราก็จะเอามาดัดแปลงทำตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากให้แข็งแรงขึ้นนะครับเราสามารถเลือกใช้นะครับเหล็กที่มีความหนามากขึ้นอาจจะเป็นเหล็กกล่องขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเหล็กฉาบนะครับก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันอยู่ที่ท็อปด้วยนะถ้าใครจะทำครัวหนักนะครับแล้วก็ต้องงานท็อปแข็งแรงมากๆเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าอาจจะต้องเป็นงานอิฐมวลเบาครับหรือว่างานก่อเนี่ยอาจจะแข็งแรงกว่าครับเนื่องจากบ้านผมเนี่ยพื้นไม่ตรงนะครับดังนั้นเราต้องวัดระดับน้ำให้ดีนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ที่ผมจะทำในวันนี้นะครับผมจะเอาข้างนึงนะครับฝากกับผนังไว้นะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าฝากับผนังมันไม่แข็งแรงนะทำไมทำแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมคำนวณการรับน้ำหนักไว้แล้วว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่ได้หนักเกินไปนะครับเอาเหล็กนะครับเจาะยึดฝั่งคุกบนผนังให้เรียบร้อยครับผมก็ทำการตัดแล้วก็ยึดโครงเหล็กไว้นะครับก็จะเป็นไซส์ตัวเคาน์เตอร์ผมนะครับประมาณขนาดนี้นะสูง80นะครับแล้วก็กว้าง2เมตร20นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ขันสกรูไว้แบบนี้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะเชื่อมให้ทุกอย่างติดกันครับวิธีทำของคนอื่นนะครับหลังจากที่เชื่อมโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะเชื่อมโครงเหล็กเพื่อทำจุดยึดต่างๆครับแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกนะน้ำหนักมันไม่ได้รองรับเยอะครับดังนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัวโครงซีไลน์ตัวนี้ครับเดี๋ยวต้องมีเพื่อนบอกว่ามันต้องขึ้นสนิมมันไม่แข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมันก็แข็งแรงใช้งานได้แหละนะจะเอาตัวโครงซีไลน์นะครับพับเหมือนที่เวลาเรายึดฝ้าหลังคาเลยนะครับเป็นแนวขวางนะครับเพื่อรองรับน้ำหนักครับซึ่งถ้าซีไลน์เนี่ยอยู่ในแนวขวางเนี่ยผมจะบอกว่ามันแข็งแรงครับแล้วมันรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพื่อนๆครับตอนแรกเนี่ยผมจะใช้ซีเมนต์บอร์ดทำท็อปตรงจริงนะน่ะสั่งมาแล้วนะครับวางอยู่ตรงนู้นเนี่ยครับแต่ว่าพอหลังจากวางสเปซลงไปแล้วรู้ว่าต้องตัดซีเมนต์บอร์ดเยอะมากครับแล้วก็เสียดายซีเมนต์บอร์ดแผ่นเต็มๆครับพอเอาไม้พาเลทมาวางดูโอ้ยมันสวยกว่าเอาแบบนี้ละกันผมเปลี่ยนครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจากท็อปที่ตั้งใจจะทำเป็นซีเมนต์บอร์ดนะเป็นไม้พาเลทจบงานเมื่อวานผมใช้สีกันสนิมทาไว้ทั้งตัวเลยนะครับทั้งส่วนที่เป็นตัวโครงซีไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวขาเหล็กทั้งหมดนะผมก็จะพยายามทาเก็บกันสนิมไว้ให้หมดเลยนะเพราะว่าซิงค์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความชื้นแล้วก็ผุได้ในอนาคตนะครับ
วันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมลองตัดเข้ามุมแบบนี้ครับเหมือนมุมกรอบรูปนะผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับเป็นวิธีการเข้าไม้นะครับซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะจับไม้มาชนกันตรงๆเลยนะครับก็วันนี้จะลองพยายามทำมันสวยดูครับคือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าวิธีเข้ามุมเฉียงของไม้เนี่ยทำยังไงนะครับก็เอาเป็นวิธีแบบที่ผมทำแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะครับอย่างแรกเนี่ยผมก็จะเอาไม้นะครับที่ผมต้องการจะเข้ามุมทั้งสองแผ่นนะครับมาขีดเส้นขนาดของไม้ก่อนนะครับอย่างไม้แผ่นล่างเนี่ยนะครับจะเจอไม้แผ่นบนก็ขนาดประมาณเท่านี้ใช่ไหมมันก็จะได้เส้นแบบนี้ถูกป่ะครับแล้วพอไม้แผ่นบนนะครับกับไม้แผ่นล่างนะครับเส้นมันมาเจอตรงไหนนะครับก็ขีดไว้ครับแผ่นบนนะครับเราก็ลากมุมเฉียงไว้นะแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะตัดออกตัดทิ้งนะครับแผ่นล่างก็เหมือนกันนะครับลากมุมเฉียงเข้าหากันแบบนี้นะครับตรงนี้ผมตัดออกครับเนาะเวลามันมาซ้อนกันปึ๊บมันก็กลายเป็นมุมแบบพอดีอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเอามาลองวางดูครับนี่มันก็จะเข้ามุมแบบนี้พอดีเลยตัดเสร็จนะครับเราก็จะได้ร่องประมาณนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันอย่างแนบไม่สนิทครับเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการขัดแต่งร่องให้มันตรงก่อนนะครับนี่ครับหลังจากเราขัดเข้ามุมแล้วนะครับจะสังเกตว่าไม้ของเรานะครับก็จะเข้ามุมได้เนียบแล้วก็สนิทมากขึ้นนะครับนี่แหมแทบไม่มีรอยละต่อไปก็ทำการขัดแต่งนะครับฝีมือการเข้าวงกบไม้ของผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ครั้งแรกก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับอาจจะแบบมีร่องๆนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยใช้ขี้เลื่อยหรืออีพ็อกซี่อุดเอาแล้วกันนะแบบขัดแล้วแบบเท่าไหร่มันก็ไม่ตรงแล้วนะครับแต่ว่าพอวางซิงค์ไปแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับการยิงน้อยพาเลทนะครับผมก็จะใช้ปืนตะปูนะครับยิงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งข้อดีของการเอามีเนียมซีไลน์ไปข้างล่างเนี่ยปืนตะปูมันยิงทะลุได้เลยครับสำหรับรุ่นถูกๆนะครับแต่ถ้ารุ่นแพงๆเนี่ยมันก็ยิงทะลุปูนได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าปืนตะปูมันยิงทะลุมาข้างล่างนะครับเราจะพับเข็มเก็บก็ได้นะตอนนี้เราจะเห็นว่าไม้พาเลทของเราครับมันมีรูต่างๆที่เป็นรูน็อตเยอะแยะเลยนะก็ต้องทำการอุดนะครับใครมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคือแต่ว่าผมจะบอกว่าผมมีสีโป้รถยนต์ครับมันเหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้สีโป้รถยนต์นะแต่ถ้าใครไม่มีนะครับสามารถใช้กาวตาช้างนะครับคลุกกับขี้เลื่อยก็ใช้ได้นะอุดรูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาขัดแต่งได้ด้วยแต่ว่าเอาเกี่ยวงะคือผมไม่มีกาวตาช้างผมก็เลยใช้สีโป้รถยนต์ครับซึ่งสังเกตว่าเนื้อสีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับไม้พาเลทมากๆครับก็ปลายอุดเข้าไปในรูนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้เนียนมากๆนะครับเดี๋ยวเราโป๊เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราขัดเก็บอีกรอบนิดนึงครับนะครับพอโป๊สีเสร็จนะครับรูต่างๆก็จะหายไปเรียบร้อยครับแล้วก็เราเหมือนทำการอุดตามขอบต่างๆนี้ด้วยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวไม้พาเลทเนี่ยจะต้องยึดติดเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราโป๊ไว้แห้งแล้วนะครับเราก็มาขัดอีกรอบนึงนะครับอันนี้ใช้มือขัดก็ได้นะส่วนเพื่อนๆนะครับที่ใช้กาวตาช้างนะครับหรือที่เลื่อยอุดนะครับก็ขัดได้เหมือนกันเลยนะใครอยากจะให้มิดก็จะอุดให้มิดไปเลยก็ได้นะของผมมันจะเป็นหลุมอยู่นิดนึงผมขี้เกียจละนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขัดให้จบไปเลยนะครับนี่ก็คือรูแล้วก็รอยต่อของไม้ตอนแรกที่มันมีนะครับผมก็ทำการขัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะเนี๊ยบๆก็ขัดให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก็ได้นะครับของผมแค่นี้พอละนะแล้วทำการเก็บผิวนะครับด้วยน้ำยาเคลือบนะครับเพื่อนๆจะใช้น้ำยาเคลือบตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้น้ำยาเคลือบปูนครับ TOAA 200นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งต้องบอกทุกวิดีโอครับเพราะว่ากันดราม่านะครับว่า TOAA 200ไม่ได้เป็นน้ำยาสำหรับเคลือบไม้นะครับแต่ว่าผมแหกกฎเขาครับเอามาเคลือบไม้นะซึ่งมันให้ความยืดหยุ่นดีให้พื้นผิวที่ดีครับแล้วก็ไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถใช้ได้ครับเพื่อนๆก็จะใช้ตามก็ได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวทำการยาแนวซิลิโคนตามขอบต่างๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีคิ้วเหล็กอันนี้มาใส่นะครับจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นขอบจบกระเบื้องครับนะเป็นพวกขอบจบกระเบื้องห้องน้ำขอบจบบันไดเงี้ยเป็นสแตนเลสสี่เหลี่ยมนะผมว่ามันสวยดีนะเดี๋ยวผมจะเอามาทำขอบตรงปลายนี้ครับกันน้ำที่มันจะไหลย้อนลงไปทำการติดนะครับขอบต่างๆนะครับผมจะยาแนวขอบทั้งหมดด้วยซิลิโคนกันน้ำมันไหลลงไปข้างล่างนะครับรอบสิงก็เช่นกันนะครับผมก็จะติดซิลิโคนนะครับไว้ให้รอบเลยนะฮะกันน้ำมันหกไหลย้อนลงไปครับหลังจากผมติดซิลิโคนทั่วแล้วนะครับผมก็จะวางซิงของผมลงไปเล็งตำแหน่งให้ตรงนะครับอย่างที่เราอยากจะได้นะวางทีเดียวปุ๊บนี่อย่างนี้ครับ
ตอนนี้ผมก็ทำการประกอบซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าต้องใช้ก่อนนะอันนี้ซิงค์ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่ล้างจานนะครับส่วนที่วางเตาแก๊สเดี๋ยวค่อยทำตามให้อีกแป๊บนึงครับตอนนี้ซิงค์เสร็จพร้อมใช้งานแล้วก็ต้องทดสอบนะครับว่ามันไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้ฮะโหจะบอกว่าฟังเสียงสิมันเงียบมากเลยนะไม่มีเสียงบนตัวซิงค์เลยครับปกติน้ำเนี่ยมันจะต้องเสียงดังนะเปิดแรงๆก็เนี่ยไม่มีเสียงบนตัวซิงค์ครับเพราะซิงค์ตัวนี้นี่มีระบบเก็บเสียงด้วยนะครับแล้วก็ระบบท่อข้างล่างก็เรียบร้อยนะครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมนะคือตอนนี้เมียภูมิใจมากครับหลังจากเมียบ่นมา2วันนะฮะแล้วในระหว่างที่ผมทำซิงค์คือไม่มีที่ล้างจานครับจานกองเต็มบ้านอย่างนั้นเลยนะก็เนี่ยตอนนี้นางได้ซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างจานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับภรรยาผมก็ใช้ล้างจานไปแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ครับเราก็มาทำที่วางเตาแก๊สครับซึ่งที่วางเตาแก๊สเนี่ยก็จะทำเหมือนกับซิงค์ล้างจานเลยนะเนื่องจากแต่ว่าเนื่องจากขนาดนะมันค่อนข้างเล็กกว่าครับเราก็ต้องต่อไม้2แผ่นนะครับผมก็โป๊ะเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนข้างล่างนะครับผมใช้ซีไลน์นะครับทำฐานรองเพิ่มครับเวลากระจกมันเกิดแตกขึ้นมานะครับหรือว่าฐานมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่ตกลงมาข้างล่างนะครับก็จะปลอดภัยกว่านะตรงกลางนะครับที่ผมต้องการใส่ซีเมนต์บอร์ดเนี่ยผมก็จะเสริมซีไลน์ให้สูงขึ้นมานะเพื่อที่จะให้เสมอกับขอบของไม้พาเลทนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยผมใส่ตัวจบขอบอลูมิเนียมนะครับเพื่อความสวยงามสำหรับการติดซีเมนต์บอร์ดนะครับผมจะใช้ซิลิโคนนะครับแต่จะใส่ตรงขอบนี่ชิดๆไปด้วยเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแบบมันไหลออกมานะครับหรือว่ามีอะไรเลอะตามขอบออกมาแต้มตรงกลางไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันยึดเกาะแน่นขึ้นซีเมนต์บอร์ดนะครับผมก็ใช้น้ำยาเคลือบปูนนะครับ TOA 200นะฝั่งนี้ยังไม่ได้เคลือบนะครับนี่คือฝั่งที่เคลือบเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทำการติดไปเลยครับด้านนอกก็แต้มไปครับเดี๋ยวใส่ตัวจบขอบด้านนอกไปด้วยมาดูการติดตั้งนะครับตัวเตาแก๊สเนี่ยผมจะวางไม่เหมือนกับซิงค์นะครับซึ่งซิงค์เนี่ยผมจะฝากขอบของซิงค์เนี่ยซึ่งแข็งแรงมากนะครับไว้กับกรอบของโต๊ะเลยนะแต่ว่าตัวเตาแก๊สเนี่ยผมจะทำต่างกันนะครับคือผมจะทำฐานรองข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะครับว่าเตาแก๊สเนี่ยมันจะเหลือขอบอยู่นิดนึงนะครับหลังจากวางไปแล้วนะครับซึ่งมันเท่ากับว่าเราไม่ได้เอากระจกเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับแต่เราใช้ตัวขาของเตาแก๊สนะครับวางอยู่ข้างล่างนะรับน้ำหนักครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะเกิดร่องตามขอบของเตาแก๊สตรงนี้นะครับซึ่งผมก็มีเหลืออีกแล้วตัวนี้เป็นยางเก็บเสียงสำหรับขอบประตูรถยนต์นะครับซึ่งผมซื้อมาเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับเป็นขอบยางนะเดี๋ยวทำการติดไปใต้ตรงนี้นะครับเพื่ออุดรูรอบๆครับอ่ะติดขอบเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเตาแก๊สลงไปวางได้เลยแค่นี้เองนะครับเตาแก๊สเราก็จะแบบนิ่งไม่ขยับไม่ขอบแขกที่สำคัญคือไม่ต้องซีนกาวไม่ต้องอะไรนะครับอีกหน่อยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถยกออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ง่ายครับสะดวกด้วยนะทำความสะอาดก็ง่ายครับผมไม่ชอบพวกสติ๊กเกอร์อะไรที่มันติดอยู่บนกระจกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาออกให้หมดเลยนะครับวิธีก็คือเราเอาน้ำครับเช็ดไปก่อนนะให้มันเปียกๆนะครับแล้วก็เอามีดโกนะครับแบบมีดกันคิ้วของผู้หญิงแบบนี้นะเอามาสไลด์ออกครับนะคือมันก็จะออกนะครับหรือว่าเป็นกระดาษเนี่ยโอ้ไม่ชอบเลยนะครับอีกหน่อยมันก็ต้องขาดแล้วมันวิ่นๆอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับเรามาใหม่ๆรีบเอาออกก่อนดีกว่าเพื่อนๆหลังจากผมลอกสติ๊กเกอร์ออกมาสิ่งที่เราเจอก็คือนี่คือแบรนด์ที่แท้จริงของเขาครับและตอนนี้นะครับเตาแก๊สผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวเตาแก๊สตัวนี้นะครับยี่ห้อออฟป้าอะไรสักอย่างเลยครับหรือสุดท้ายเนี่ยผมลอกสติ๊กเกอร์ออกมาเจอว่าเป็นยี่ห้ออากูม่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพราะราคามันถูกมากนะครับ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองอย่าไปซีเรียสเรื่องยี่ห้อนะครับเอาเป็นว่ามันใช้งานได้แล้วเราเอามาเราพอใจก็พอแล้วนะครับก็ไปติดตามรีวิวของมันได้เลยนะดังนั้นนะครับวิดีโอวันนี้ยาวแล้วครับเดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็ทำท็อปเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตู้ครึ่งล่างนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมาทำกันต่อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วไปติดตามใน TikTok ด้วยนะมีคลิป DIY นะครับลงเกือบทุกวันเลยแล้วก็คลิปความรู้สลับกันไปนะครับไปติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายเอาจริงนะตอนนี้ท็อปเสร็จแล้วใช้งานได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับติดตามชมนะครับว่าตู้ข้างล่างเนี่ยผมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าใช้วัสดุอะไรดีเอาแบบประหยัดที่สุดแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาสรุปงบสำหรับเคาน์เตอร์ครัวตัวนี้ทั้งหมดเลยให้ฟังด้วยแล้วกันนะจ๊ะ